สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเรามาพบกันในวันฝนตกเป็นฝนแรกของเดือนพฤษภาคมอยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลและมิวเขมสอนค่ะก็เป็นฝนแรกที่จะอยู่อีกสัก 4-5 วันใช่ไหมตอนแรกเลยกรมอุตุเขาก็แจ้งไว้ประมาณนี้จะอยู่ประมาณ5-6 วันไม่เกินนี้เราจะเจอกับพายุฤดูร้อนนะคะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมา58จังหวัดทั่วประเทศจะเผชิญกับพายุฤดูร้อนฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมถึงระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยเขาก็บอกนะฮะว่ากรุณาอยู่ให้มันไกลจากพวกต้นไม้ใหญ่ๆเนาะหรือพวกป้ายอ่ะที่ดูมันแบบมันดูไม่ค่อยน่าปลอดภัยอ่ะอยู่ให้มันห่างหน่อยใช่ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าฝนตกหนักๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากคนจะดีใจว่าอ่ะลดฝุ่น PM 2.5 ลดอากาศร้อนแต่เราก็อาจจะกังวลเพิ่มเติมเรื่องของรถติดจะมีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือเปล่าก็ต้องรอแหละก็รอกันมาตลอดรอระบายเหรอรอระบายรอระบายจนคุ้นชินใช่ก็คาดว่าอาจจะจนถึงวันที่10อะไรอย่างนี้มั้ยพี่ก๊อฟฝนตกแบบนี้เนาะ10พฤษภาคมประมาณนี้ก็เขาบอกมาล่วงหน้าแล้วเนาะเขาบอกประมาณสัก1อาทิตย์แล้วเนาะค่ะนะครับก็ระวังกันหน่อยช่วงนี้นะฮะส่วนเรื่องนี้ก็ต้องระวังเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ระวังกันต่อเนื่องคือมีว่าเคยมีโอกาสไปทำเสวนาวิชาการที่จุฬาเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ระดับสากลไม่ใช่แค่วาระแห่งชาติของประเทศไทยนะองค์การสหประชาชาติ UN น่ะออกประกาศเตือนออกมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เขามองว่าเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มี2แบบแบบแรกคือเหยื่อที่ถูกหลอกให้โอนเงินสองคือเหยื่อที่ถูกหลอกให้ไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อ๋อเหรอกลุ่มนี้กลายเป็นปัญหาค้ามนุษย์ข้ามชาติโอ้เขาบอกต้องมองเหยื่อออกเป็น2ลักษณะแต่ทีเนี้ยเรามาดูเหยื่อในลักษณะที่หลายๆคนโดนก็คือถูกหลอกให้โอนเงินใช่ไหมคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้ไปจับกุมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นแก๊งใหญ่เลยครับโอ้โหหัวหน้าแก๊งเป็นคนจีนออตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะจับกุมมิสเตอร์ฮีเป็นนายใหญ่ชาวจีนเป็นระดับสั่งการครับตำรวจสืบสวนคดีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่โทรศัพท์ไปหลอกผู้เสียหายวัย75ปีนะคะว่าบัญชีธนาคารมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของยาเสพติดหมายเลขที่โทรมาหลอกเงินน่ะจะมีหมายเลขนำหน้าคือบวก191โอ้มันจะมีบวกด้วยแต่เป็น191 ครับ คนก็ไม่รู้นึกว่าเป็นตำรวจนั่นน่ะสิก็191อ่ะใช่อ้างว่าเป็นตำรวจค่ะโทรมาบอกว่าเนี่ยเป็นตำรวจนะเป็นเจ้าหน้าที่ปปง.นะผู้เสียหายรายนี้ถูกหลอกโอนเงินเกือบ11ล้านบาทโอ้โหเยอะอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเป็นผู้สูงอายุ75ปีโอ้โหเงินเก็บทั้งชีวิตอ่ะพี่ก๊อฟโอ้ตายแล้วทีเนี้ยก็ขยายผลจากคดีนี้แหละจนสามารถจับกุมแก๊งนี้ได้นะคะจับกุมหัวหน้าแก๊งที่เป็นคนจีนใช่มั้ยรวมถึงบัญชีม้า5รายล่ามก็โดนด้วยล่ามเจินๆรวมถึงคนที่พาบัญชีม้าส่งไปฝั่งปอยเปตก็โดนจับด้วยคนกลางใช่ค่ะชื่อว่าในม่วงครับทีนี้ค่ะเขาต้องข้ามไปฝั่งปอยเปตที่กัมพูชาไปเปิดบัญชีไปสแกนหน้าอะไรที่นั่นเลยนะแล้วบริษัทหรือว่าออฟฟิศเขาอ่ะเป็นออฟฟิศเป็นจริงเป็นจังอ่ะอยู่ฝั่งปอยเปตครับทั้งคนจัดหาบัญชีม้าพนักงานคอลเซ็นเตอร์ทั้งล่ามทั้งหัวหน้าแก๊งที่เป็นบอสใหญ่อยู่ฝั่งโน้นหมดเลยค่ะแล้วหลอกลวงประชาชนรูปแบบต่างๆเช่นโทรศัพท์ไปขู่ก็มีหลอกให้ติดตั้งแอปเพื่อดูดเงินก็มีครับหลอกลงทุนก็มีนี่ครบวงจรเลยนะครบวงจรทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหมีประวัติการแจ้งความออนไลน์ว่าถูกแก๊งนี้หลอกเป็นพันคดีนะคะเดี๋ยวนี้ใครตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์สามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะคะก็จะสะดวกในการแจ้งความทีนี้เลยรวบรวมได้เป็นพันคดีตำรวจก็จะมีการขยายผลเพื่อจับกุมคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะคะ
คือมิสเตอร์ฮีชาวจีนคนนี้ค่ะเขากำลังเดินทางเข้ามาที่ไทยมาจากฝั่งปอยเปตที่กัมพูชาก็เลยสามารถควบคุมตัวได้ไปควบคุมที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกนะคะที่อรัญญประเทศสระแก้วทีเนี้ยโดนหลายคดีเลยหัวหน้าแก๊งคนนี้จังหวะดีนะเขาข้ามมาไทยพอดีเลยจับเขาได้อ่ะถ้าเขาไม่ข้ามมาก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถประสานกับทางกัมพูชาแล้วก็ไปจับกลุ่มแก๊งนี้ได้ถึงขั้นไหนยังไงเนาะตำรวจก็คงไปเฝ้าอยู่นานแหละใช่นะคือเราต้องอาศัยความร่วมมือกันกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะในการขยายผลจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยออฟฟิศเขาอาจจะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมิสเตอร์ฮีคนนี้ถูกจับและดำเนินคดีในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคะใช้คำว่าองค์กรใช้คำว่าองค์กรใหญ่มากนะจริงๆร่วมกันฉ้อโกงนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลายข้อหาค่ะก็จะถูกดำเนินคดีแล้วเชื่อว่าจะขยายผลได้เพิ่มเติมให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติระดับสากลจริงๆอะค่ะคือเราเริ่มได้ยินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ออกมาในหน้าสื่อคือช่วงโควิด19ใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นโอ้แต่นั้นมันก็ระบาดมาเรื่อยๆเนาะโอ้ใช่ค่ะเป็นพันคดีอะกว่าจะโดนจับอะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงมูลค่าของเงินนะเพราะว่านี่คนเดียวเท่านั้นนะเกือบ11ล้านใช่แล้วไอ้เกือบพันคดีอ่ะพอดีน้องมิวไม่ค่อยสบายขออภัยด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวทีมงานหาน้ำให้น้องหน่อยพี่ขอไปเลยค่ะแพ้ฝุ่นอากาศมันเปลี่ยนเข้าใจได้นะคุณผู้ชมเข้าใจได้นะอ่ะผมพาไปดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมจำเรื่องนี้ได้ไหมกรณีที่ถนนซุดนะฮะแถวๆย่านปากเกร็ดนะครับแล้วก็มีพ่อลูกอ่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วคนวิ่งเข้าไปช่วยฮะล่าสุดนะฮะแถวๆนั้นถนนซุดอีกแล้วครับท่านนะฮะเกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับเวลาช่วงประมาณสัก6โมงเย็นเนี่ยฮะเนี่ยฮะสภาพของพื้นที่มันซุดนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นหลุมยุบลงไปแถวๆถนนชัยพฤกษ์นะฮะใกล้เคียงกับจุดกลับรถนะฮะใต้สะพานพระราม4แถวๆปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับหลุมเนี่ยฮะใหญ่ประมาณสัก50เซนติเมตรนะฮะสภาพก็คือมันเริ่มเป็นหลุมก่อนจากนั้นผู้ชมฮะมันค่อยๆยุบตัวลงไปเรื่อยๆนะฮะชาวบ้านเนี่ยที่เห็นภาพเนี่ยฮะเขาต้องรีบเอาพวกต้นไม้กิ่งไม้ครับมาบังเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ขับรถผ่านแถวนั้นเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุนะฮะซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำเอากลวยยางนะครับแล้วก็แผงเหล็กเนี่ยมากั้นเอาไว้รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับเพื่อเข้ามาดูจะได้แก้ไขนะฮะไอ้จุดที่มีการยุบตัวเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นช่วงทางโค้งจุดกลับรถใต้สะพานพระราม4ใกล้กับทางเข้าวัดบางจากนะฮะเขาบอกว่าหลุมยุบฮะมันอยู่ใกล้กับบริเวณขุดเจาะที่จะเป็นอุโมงค์สายไฟฟ้านะฮะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาขนาดกว้างก็คือ3เมตรยาว3เมตรลึกประมาณ3เมตรคาดว่าที่เป็นแบบนี้อาการเดียวกับเมื่อครั้งที่แล้วเลยครับน่าจะเกิดจากการดึงท่อร้อยสายไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะถนนมันเลยทรุดลงไปมันเหตุการณ์เดียวกันเลยอ่ะน่ากลัวนะนะฮะล่าสุดครับเวลาประมาณสัก3ทุ่มวันที่5พฤษภาคมนะฮะก็มีรายงานมานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนะฮะเขาลงพื้นที่นะครับก็ลงไปดูโดยที่นำเอารถแบ็คโฮนะครับก็นำเอาเร่งเอาดินนะฮะเอาหินคลุกเนี่ยไปถมบริเวณแถวนั้นนะครับแล้วก็อัดหลายชั้นเลยนะครับจากนั้นก็เกลี่ยถนนนะครับแล้วก็นำเอาแผ่นคอนกรีตนะฮะวางให้เป็นแนวระนาบให้เสมอกันจะได้เปิดการจราจรได้ตามปกติอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาคาดการว่าเหตุการณ์มันเหมือนครั้งที่แล้วก็คือช่วงร้อยสายไฟอ่ะแล้วคงไปโดนจังหวะว่าพื้นมันซุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีกไหมล่ะเมื่อวานเล่าข่าวไปพี่ก๊อฟหลายเหตุการณ์เลยหลายเหตุการณ์มากๆบางเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักระยะนึงแล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เยียวยาไม่ช่วยเหลือก็มีนี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆก็มีทำยังไงดีฝากไปดูกันหน่อยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเขาเดือดร้อนแล้วก็ผมจะบอกว่าบริเวณนั้นน่ะคนใช้รถใช้ถนนเยอะค่ะนะฮะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ะรถมันติดมันก็เดินทางลำบากคนก็ทำมาหากินมันใกล้ตลาดด้วยจริงส่วนใหญ่ปัญหาที่เรานำเสนอข่าวไปก็คือฝาท่อที่มันเป็นเหล็กอะค่ะมักจะถูกขโมยโอ้เนี่ยไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นมายาวนานจริงนะใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าถูกขโมยแล้วบางทีอยู่ระหว่าง
สั่งฝาเหล็กใหม่ก็เป็นฝาชั่วคราวมาวางไว้ก่อนแล้วกลายเป็นไอ้ชั่วคราวเนี่ยมันมีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้บ้างก็คือทำถนนมีแผ่นเหล็กมาปิดแล้วมันเผยบางทีขี่รถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยไปสะดุดไปชนแล้วบาดเจ็บสาหัสก็มีนี่ไงหลายๆลักษณะที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่อเรื่องพื้นผิวถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้จังเลยประเทศอื่นเขามีไหมขโมยฝาท่อเนี่ยมีไหมมีไหมเราไม่แน่ใจว่าทำไมปล่อยให้ขโมยแบบมันไม่ได้ขโมยง่ายนะพี่กอล์ฟฝาท่อเหล็กนะหนักนะเออแล้วขโมยไปอยู่เรื่อยๆนะเป็นร้อยๆฝาอย่างเงี้ยหรอปล่อยให้ขโมยไปแบบอันนี้งงเหมือนกันคนขโมยก็ว่าแบบแย่แล้วนะคนรับซื้อเนี่ยใช่ก็กล้ารับเนาะเนาะเขาก็ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ขโมยมาเออเพราะเป็นฝาท่ออ่ะของหลวงอ่ะใช่เอออ่ะส่วนเรื่องนี้นะคะที่เราเตือนกันตั้งแต่ช่วงต้นของรายการเรื่องของพายุฤดูร้อนเราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อคือจริงๆแล้วอ่ะภาคใต้ไม่ค่อยเจอกับพายุฤดูร้อนในช่วงนี้สักเท่าไหร่แต่เนี่ยภาคใต้นะหัดใหญ่สงขลาพายุพัดเสาไฟอ่ะล้มขวางถนนเป็น10ต้นไฟดับไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดแบบระเบิดปึ้มขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมลองไปดูภาพค่ะครับขอบพระคุณครับโอ้น่ากลัวมากอ่ะน่ากลัวมากโอ้โหเสาไฟระเบิดหัดใหญ่สงขลาค่ะฝนตกหนักครับแล้วเสาไฟเนี่ยมันล้มล้มเสร็จก็ระเบิดคือพอมันล้มปุ๊บมันจะเป็นโดมิโนเนาะเสาไฟอ่ะมันก็จะดึงดึงกันใช่ไหมคะโอ้ทีเนี้ยหนีตายกันสิคะโอ้โหบ่ายสามโมงนะคะฝนตกหนักมากลมแรงมากป้ายโฆษณาและเสาไฟสี่แยกมโนราล้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเสาไฟนี่เป็น10ต้นนะคะโอ้โหแล้วมันมีแบบล้มมาทับรถกระบะด้วยอ่ะเออเห็นว่าในรถมีคนใช่ไหมในรถมีคนพี่กอล์ฟ5คนอยู่ในรถโอ้โหโชคดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะคะครับจังหวะดีเนาะไม่บาดเจ็บด้วยอะจริงจริงเสาไฟฟ้าล้มทับรถคือเหมือนผมเห็นภาพแวบๆอะคือทับไปกลางคันเลยใช่ไหมตรงกลางตรงแบบห้องโดยสารนี่นะใช่หรือว่ามันอยู่แบบจังหวะระหว่างคนขับกับคนที่อยู่ด้านหลังพอดีแบบผ่านหน้าผ่ากลางพอดีอย่างเงี้ยแล้วไฟดับด้วยค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มาตรวจสอบนะคะก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงสามารถคืนไฟฟ้าและคืนถนนให้กับประชาชนได้นี่แหละอย่างที่เราบอกว่าพายุฤดูร้อนบางทีมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะเราคาดการณ์ไม่ได้ไงว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ใช่แค่ภาคใต้นะฮะที่อีสานก็มีนะที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะโดนพายุของลูกเห็บฮะถล่มเขาบอกว่าน่ากลัวมากๆเพราะว่าขนาดของลูกเห็บเนี่ยฮะบางเม็ดเนี่ยขนาดเท่าหัวแม่มือเนี่ยดูภาพนะคุณผู้ชมฮะนะฮะเขาบอกว่าที่ขอนแก่นครับโดนลูกเห็บถล่มหนัก2วันติดเลยนะฮะมองไปบางพื้นที่นะครับลูกเห็บตกหนักถึงขั้นว่ามองไปแล้วมันแบบเป็นสีขาวโพลนเลยนะฮะบนอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิต1คนด้วยกันจากสาเหตุว่าพายุครับพัดโกดังยกปลิวลอยไปนะทั้งเสานะฮะทำให้ไอ้กำแพงห้องครับมันล้มทับคนที่นอนอยู่ไม่ทันตั้งตัวใช้คำนี้แล้วกันนะฮะโดยบนอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับทางฝั่งเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับมีลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักฮะจนเกือบเต็มพื้นที่นะฮะหลังจากนั้นครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับมีลมกระโชกแรงจนมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นฮะขวางถนนนะฮะอยู่รอบเขื่อนอุบลรัตน์บ้านฝางเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปนะฮะก็เคลียร์พื้นที่ให้จะได้สัญจรกันได้ตามปกติทางผู้ว่าราชการขอนแก่นนะครับได้สั่งการนะครับไปยัง26อำเภอถือว่าใหญ่นะเขาบอกว่าให้ระวังฮะระวังพายุลูกเห็บแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายนะฮะว่ามีใครเดือดร้อนกันบ้างพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนประชาชนครับให้หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและหลีกเลี่ยงนะฮะใกล้พวกป้ายโฆษณาก็เหมือนทั่วไปเหมือนคนไทยเหมือนทั่วประเทศนะฮะที่เขาให้หลีกเลี่ยงกันช่วงนี้ป้ายใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆบางทีมันเก่ามากรากมันไม่แข็งแรงแล้วอยู่ให้มันห่างไว้ก่อนนะครับส่วนกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดเขาจะประสานให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือกันโอ้โหดูภาพแล้วหนักจริงๆเนาะน่าตกใจเนาะโอ้โหคือผมบอกได้เลยนะบางภาพบางคลิปที่มันออกมาในโซเชียลเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าถ้าเราไปยืนอยู่ค่ะ
น่าจะปลิวมันเราน่าจะทานไม่ไหวอ่ะทรงตัวไม่ได้เออมันแรงมากเลยบางคลิปที่เห็นน่ะโอ้โหโอ้โหน่ากลัวระวังหน่อยนะฮะใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่นี่ประมาณนี้ดูสิใช่พี่ถ้าเราไปยืนเราจะทานไหวเหรอคือไม่ไหวอ่ะเนาะยืนไม่อยู่จริงพยายามหลบอยู่ในอาคารนะฮะปลอดภัยกว่าต้องเป็นอาคารที่มั่นคงแข็งแรงด้วยนะเราถึงจะไปหลบได้เนาะโอ้อย่าไปอยู่ที่โล่งๆอ่ะเพราะบางทีอย่างที่เราเตือนไปมันจะมีฟ้าผ่าด้วยไงเออส่งกำลังใจไปให้นะครับสู้ๆนะเดี๋ยวมิ้วไปต่อเลยที่นี่อุตรดิตถ์ค่ะ9อำเภอ45ตำบล122หมู่บ้าน664หลังคาเรือนนี่คือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ผู้ป่วยอายุรกรรมที่อยู่ในตึกผู้ป่วยอะค่ะอยู่ไม่ได้อ๋อนี่นะเพราะเสียหายทั้งหมดทั้ง4ชั้นที่ก๊อฟดูโอ้โหคือคลิปนี้คนแชร์ในโลกออนไลน์เยอะเพราะชื่นชมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอย่างแบบทุลักทุเลและผู้ป่วยเองเคลื่อนย้ายก็ไม่ง่ายลำบากนะคะแต่ยังดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะคือที่อุตรดิตถ์เนี่ยน่าเป็นห่วงมากโรงพยาบาลเขาก็พยายามจะช่วยเหลือกันใช่ไหมคะแต่อ่ะภายนอกต้นไม้ก็หักโค่นเสาไฟก็หักโค่นไฟก็ดับเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นะคะมันจะมีต้นมะขามต้นใหญ่อยู่อ่ะปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โอ้ไม่อยู่แล้วนะโค่นลงมาแล้วนะคะโอ้ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เลยต้องแจ้งเตือนโอ้โหมิ้วด้านนอกเป็นแบบนี้โอ้โหเตือนทุกอำเภอเลยก็แล้วกันต้องระวังนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องขอและหลังจากมันเบาลงอ่ะก็จะออกไปสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมคนที่ขับรถอยู่ทำยังไงพี่ก๊อฟเจอแบบเนี้ยนี่มันมองไม่เห็นแล้วนะนั่นน่ะสิต้องหาที่กำบังเหมือนกันนะจริงๆเพราะถ้าว่ามันแรงมากอ่ะมันก็มีโอกาสที่รถจะปลิวเหมือนกันนะมันมองไม่เห็นมันไปต่อไม่ได้โอ้โหดูภาพหลบอยู่ด้านในอาคารยังไม่ไหวเลยนี่ค่ะก็แต่อย่างที่มิวบอกอะค่ะว่าเหตุการณ์ที่อุตรดิตถ์เนี้ยมันได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือกันคือช่วยเหลือกันเองในพื้นที่เบื้องต้นคือบางทีเนี้ยมันเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ยโทรไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยหน่อยกว่าจะมาช่วยมันไม่ทันกว่าจะไปถึงมันต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือกันและกันก่อนนะคะก็ช่วยเหลือกันไปได้ในเบื้องต้นค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็ลำเลียงคนไข้ผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์กันแล้วนะคะลำเลียงไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และทุกๆคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหานี้นะคะไปสักจังหวัดไหมค่ะไปที่โคราชนะฮะนครราชสีมาที่นั่นก็ไม่เบาฮะไม่ได้เจอพายุหรอกครับแต่อากาศเนี่ยฮะ มันร้อนถึง42องศาเซลเซียสสุดท้ายนะฮะพวกไก่ชนไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ครับตายยกเล้าเขาบอกว่าเลี้ยงมาเนี่ยฮะเป็น20ปีไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนนะครับขนาดว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะมีการเอาน้ำไปฉีดเพื่อช่วยไก่แล้วเนี่ยไก่มันยังไม่ไหวเลยฮะเกษตรกรรายนึงนะฮะเขาบอกว่าเลี้ยงไก่มานะฮะทั้งไก่ชนไก่บ้านหลายสิบตัวเลี้ยงมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายอย่างที่เห็นฮะน่าสงสารครับทยอยตายทีละตัวเริ่มจากล้มป่วยเดินไม่ได้ไม่กินอาหารสุดท้ายก็เสียชีวิตเขาบอกว่าโอ้โหปีนี้นะบอกเลยว่าเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนี่ยได้รับผลกระทบแบบรุนแรงมากๆแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยเพราะอากาศมันแรงเกินไปมันร้อนแบบนี่แหละครับว่าร้อนแรงร้อนแรงเออมันร้อนแรงจริงๆโอ้โหเนี่ยฮะคือเอาจริงแบบทุกพื้นที่อ่ะทั่วประเทศเลยเดือดร้อนไปหมดเลยฮะไก่ตายปลาตายที่แบบอยู่ดีปลาลอยขึ้นมาในน้ำแบบน้ำมันร้อนเกินอ่ะแต่ก็อย่างที่เราเล่ากันไปฮะแหมมันเป็นการสู้กับธรรมชาติเนาะซึ่งสู้ยากมากสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่ามนุษย์นะฮะทำเอาไว้ใช่มนุษย์ทำเอาไว้นะฮะธรรมชาติถึงกลายเป็นแบบนี้ค่ะอากาศร้อนเนี่ยเราก็เคยเห็นคนแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะเนอะเช่นลองดาวไข่กลางแดดเอากระทะมาตอกไข่ใส่อะไรแบบเนี้ยแล้วไข่สุกใช่ไหมอันเนี้ยคือไข่ที่เขาแบบซื้อมาเป็นไข่สดนะอยู่ในรถ
ก็คือแค่ข้ามวันไปวันเดียวอ่ะจอดตากแดดเอาไว้อ่ะพี่ก๊อฟไข่มันไม่กลายมันไม่ใช่ไข่สดแล้วอ่ะมันกลายเป็นไข่เหมือนไข่ออนเซ็นอ่ะเหมือนไข่ลวกจริงจริงเฮ้ยเหรอจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวลองไปดูค่ะไหนๆเฮ้ยนี่ไงหุ้ยนี่ไงโอ้โหเฮ้ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะครับเขาไปซื้อไข่มา3แผงไข่สดนะนะคะนี่ๆๆข้ามวันแค่วันเดียวอ่ะพี่ก๊อฟอุ้ยเนี่ยอ่ะต่อออกมาเฮ้ยเหมือนไข่ออนเซ็นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้ยมันกลายเป็นแบบนี้เลยเหรอซื้อตอนเย็นแล้วเอาไว้ที่หลังรถกระบะครับเอาออกมาอีกทีเพื่อมาตอกดูบ่าย2ของอีกวันแผงบนสุดมันกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะคือคนที่ซื้อไข่สดท่านเนี้ยเขาเปิดร้านอาหารเขาตั้งใจจะเอามาทำไข่ตุ๋นเพราะเมนูของเขาคือไข่ตุ๋นใช่ไหมคะแต่พอไข่มันเป็นอย่างนี้มันตุ๋นไม่ได้ทำอะไรแทนคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยทำอะไรดีออนเซ็นลูกเขย พอได้เนาะได้ป่ะพอได้น่ะผสมหน่อยนึงเขาก็เลยไปทำไข่พะโล้ดูก่อนพะโล้ได้เหรอหรือว่าออนเซ็นมันก็เละๆอยู่เอาไปต้มเพิ่มให้มันสุกกว่านี้แล้วก็กลายเป็นไข่พะโล้อ๋ออย่างนี้นะเอาไปต้มเพิ่มทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้หลายคนสงสัยว่าทำคอนเทนต์หรือเปล่าเรื่องแบบนี้ต้องถามอาจารย์เจตค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์เจษออกมาให้ข้อมูลจริงๆให้อาจารย์ทำงานบ้างเหรออาจารย์บอกมาเพื่อคลายข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จริงๆนะคะที่ไข่จะสุกได้แบบนี้แต่อาจารย์เจษแนะนำว่าไม่ใช่ว่าเราจะประหยัดไฟประหยัดแก๊สไม่ทำกับข้าวเอาไข่ไปทุกคนเอาไข่ไปวางกลางแดดให้มันสุกเพราะอาจารย์บอกว่ามันสุกได้จริงแต่ความร้อนมันไม่ถึงขั้นที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียของไข่ได้อย่าไปลองทำกันแบบสนุกสนุกสุกจริงแต่มันจะไม่ดีต่อสุขภาพให้ใช้แบบแก๊สหุงต้มอะไรของเราหุงหาอาหารตามปกติดีกว่าเพราะเอาจริงนี่เขาก็มาต้มอีกรอบเขามาต้มอีกรอบค่ะใช่ค่ะไม่งั้นเชื้อแบคทีเรียมันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นไปได้อ่ะผมส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าทุกวันนี้คุณลองแบบว่าช่วงกลางวันอ่ะลองเปิดก๊อกน้ำอ่ะโอ้โหคุณเอ้ยใช่ล่าสุดผมมือแดงแป๊ดเลยอ่ะใช่มันร้อนมากมิวว่าอีกหน่อยก็เครื่องทำน้ำร้อนอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเครื่องทำน้ำเย็นต้องออกแล้วล่ะต้องขอเป็นเครื่องทำน้ำเย็นแทนเราผลิตทันไหมเนาะไปติดต่อหาโรงงานสิต้องปรับเปลี่ยนอุ๊ยแล้วเราก็เริ่มขายก่อนใครเลยเนาะเอาไหมล่ะเครื่องทำน้ำเย็นอ้าวจดสิทธิบัตรไปขายไปก๊อฟจริงเอานะก่อนแล้วนะอยากใครอยากเพิ่งทำนะเพราะเดี๋ยวเราสองคนจะทำขายนะอุ๊บอิฟอุ๊บอิฟอุ๊บอิฟเราสองพูดก่อนนะอุ๊บอิฟจริงจริงจริงขายได้นะเนี่ยชวนเจ้าของรายการพี่หนูอุ๊บอิฟเร็วทำเครื่องทำน้ำเย็นจริงเอ้าพักแล้วหรอปล่อยให้เราเพิ่งฝันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะพักสักครู่ครับนิวราวันทรงผมสวยทันสมัยทุกทรงวิกผมแท้ 100% ทอผมดกหนาที่นิวราวันครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ทรงต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชมคะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังแต่อันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าด้วยความที่ว่าทางเรือเขาบอกว่าเรือเขาใหม่ครับเรือเขาตรวจเช็คอย่างดีคนขับเรือคือเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาบอกให้อยู่บนเรือแบบบาลานซ์น้ำหนัก ผู้โดยสารบางทีอาจจะไม่ได้ฟังแล้วก็เทกันไปข้างเดียวจนเกิดปัญหาเรือล่มแต่อันนี้เป็นเรื่องเศร้าเพราะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่สูงวัยอายุ68ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังเรือล่มแบบนี้เลยค่ะ4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นเรือหางยาวนำเที่ยวนะคะบริเวณร่องน้ำใกล้สะพานปากเมงที่อำเภอสิเก่าคือกำลังจะขึ้นฝั่งอยู่แล้วคุณผู้ชมคะที่ท่าเรือป้อมจ่าดำอีก2กิโลถึงฝั่งขึ้นฝั่งโอ้อีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวจริงๆบนเรือมีนักท่องเที่ยวชาวไทย11คนค่ะผู้ใหญ่7คนเด็ก4คนนายท้ายเรือ1คนคนเรือ1คนไกด์อีก1คนรวมทั้งหมด14คนและทางเจ้าของเรือและคนนำเที่ยวเขายืนยันว่าทุกคนใส่ชูชีพพอเรือล่มก็เลยสามารถลอยคออยู่ในทะเลได้ครับและจังหวะที่เกิดเหตุมีสปีดโบ๊ทนำเที่ยวเขาเห็นเหตุการณ์พอดีโชคดีมากเลยไปช่วยเอาไว้ได้ทยอยนำผู้ประสบภัยขึ้นฝั่งนะคะ
นำขึ้นมาได้ก็รีบส่งโรงพยาบาลแต่อย่างที่มิ้วบอกเรื่องนี้มีผู้เสียชีวิตคือเป็นผู้สูงอายุครับอายุ68สำลักน้ำไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะแต่คนสำลักน้ำก็มีหลายคนนะประมาณ 4-5 รายได้นะคะก็นักท่องเที่ยวเขาเป็นครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทมากัน3ครอบครัวครับคนอื่นๆปลอดภัยทุกคนแล้วทีนี้อย่างที่มิ้วออกตัวไปตั้งแต่ต้นเรื่องของเรือนายท้ายเรือนายนพดลอายุ50ปีบอกว่าคือเขาก็อยู่กับเรือมานานนะเป็นผู้เชี่ยวชาญ นะคะกำลังจะพากลับขึ้นฝั่งปรากฏว่าสายเชือกคันโยกเรือที่ใช้บังคับหางท้ายเรือมันขาดนักท่องเที่ยวเลยเทมาอยู่ฝั่งเดียวกันเรือเลยเอียงเหรอและล่มครับใกล้ถึงฝั่งแล้วก็พยายามจะบอกแล้วว่าให้ระวังนะอย่าเทมาอยู่ข้างเดียวกันนะพยายามจะบอกกับนักท่องเที่ยวให้บาลานซ์เอาไว้บาลานซ์น้ำหนักหน่อยนะให้มันสมดุลเตือนแล้วบอกนักท่องเที่ยวบนเรือแล้วว่าให้บาลานซ์หน่อยแต่ด้วยความที่ว่าใกล้จะถึงฝั่งเหมือนทุกคนก็คือเหมือนจะเตรียมตัวจะขึ้นฝั่งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจะรีบขึ้นฝั่งรีบลุกอย่างเงี้ยมันก็จะเอ็นช่วงนั้นแหละมันเลยเทไปฝั่งเดียวกันส่วนสภาพอากาศอันนี้ก็อีกเรื่องนึงสภาพอากาศก็อาจจะไม่เอื้ออำนวยด้วยในช่วงเวลานี้ในการล่องเรืออากาศก็แปรปรวนส่วนเรือเขาบอกว่าเขาเป็นเรือใหม่มาตรฐานการให้บริการไม่ได้บกพร่องอะไรแต่ช่วงนี้อาจจะต้องดูเรือที่ใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เรือหางยาวในลักษณะนี้ในการท่องเที่ยวช่วงเวลาสภาพอากาศแปรปรวนอ๋อเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักเนาะใช่ใช่สภาพอากาศแปรปรวนคือเรือเนี้ยมันก็จะช่วงที่มันไม่ได้ฝนตกไม่ได้มีพายุไม่ได้มีมรสุมมันก็โอเคปลอดภัยดีเพราะว่าใส่ชูชีพมันก็ปลอดภัยแหละแต่ช่วงเนี้ยขอหน่อยแล้วกันช่วงเนี้ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนแล้วใช่ไหมเราก็ออกมาเตือนคุณผู้ชมว่าระหว่างเรื่องของพายุฤดูร้อนเรื่องของมรสุมถึงแม้ว่าภาคใต้อาจจะไม่ได้เจอหนักแต่บางพื้นที่ของภาคใต้เขาก็ต้องเผชิญกับอากาศที่มันแปรปรวนเหมือนกันทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบนะคะบริษัทนำเที่ยวเขามีใบอนุญาตเรียบร้อยคนขับเรือก็มีใบอนุญาตทะเบียนเรือเรียบร้อยดีประกันภัยมีพร้อมหมดทุกอย่างนะคะคืออย่างที่มิวบอกว่าคือเรือเขาพยายามจะบอกว่าเขาก็พยายามจะดูแลเรื่องความปลอดภัยทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือเขาก็ยืนยันน่ะว่าเขาแบบว่าเต็มที่แล้วในเรื่องความปลอดภัยใช่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาละต่อให้ทางบริษัทนำเที่ยวหรือว่าทางเรือเองเขายืนยันมาตรฐานของเขาแต่พอมันเกิดเหตุแล้วและมีคนเสียชีวิตก็ขอตรวจสอบอีกรอบก็แล้วกันที่บอกว่ามาตรฐานดีปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะทีนี้พอช่วยเหลือผู้โดยสารเรียบร้อยซากเรือล่ะทำยังไงก็ต้องกู้ซากเรือก็ให้เรือ2ลำมาลากเรือที่ล่มอะค่ะขึ้นจากฝั่งครับคือจากคว่ำอยู่ต้องทำให้หงายก่อนแล้วก็จะลากง่ายมันลอยไม่ได้ใช่ค่ะทีเนี้ยก็ลากไปนะคะมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ด้วยที่เรือลำนี้ที่ล่มอะค่ะครับมือถือ4เครื่องกระเป๋า1ใบกุญแจรถกระบะกุญแจบ้านpower bank สายชาร์จโทรศัพท์แว่นกันแดดหนังสือการ์ตูนเงินสด550รองเท้าสีชมพู1ข้างเขาเก็บไว้ให้หมดแต่แหมมันจมน้ำไปแล้วเนาะนั่นน่ะสิบางอย่างมันอาจจะไม่แน่ใจคงใช้ไม่ได้แล้วล่ะมือถือน่าจะพังละแต่ก็ไม่เป็นไรก็เก็บเอาไว้ให้กับผู้เสียหายทีนี้เจ้าของเรือค่ะเสียใจเนาะใช่ไหมเจ้าของเรือร้องไห้น้ำตาไหลเลยบอกว่าขอโทษนะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะก็ไปสอบถามอาการนักท่องเที่ยวที่ส่งโรงพยาบาลว่าใครเป็นยังไงเขาก็คอยตามอาการเขาก็ไม่ทิ้งส่วนสิ่งของต่างๆที่เขาบอกมาเนี่ยเขาเก็บให้หมดอย่างละเอียดเลยเขาก็ขออภัยขอโทษจริงๆคือจังหวะที่เอาเรือเข้ามันมีลมแรงคลื่นแรงด้วยก็เลยทำให้เกิดปัญหานะคะคลื่นมันชนเรือกระแทกมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาลมแรงคลื่นแรงแล้วคนก็กำลังจะลุกจะขึ้นฝั่งกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันเลยประเดประดังเรือเลยล่มโอ้ก็ขับเรือมาเป็น10ปีอ่ะพี่ก๊อฟขับเรือมาเป็น10ปีแต่บางทีอย่างที่บอกอ่ะหลายๆอย่างอ่ะช่วงจังหวะที่มันเกิดเรื่องอ่ะลมก็แรงคลื่นก็แรงเข้าใจได้มันหลายๆอย่างรวมกันเนาะด้วยเหตุและผลจังหวะคนลุกกำลังจะขึ้นฝั่งอีกไม่บาลานซ์อีกอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเขาคงต้องไปสอบปากคำผู้โดยสารแหละใช่ๆว่าเหตุการณ์ณวินาทีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นค่ะนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะครับ
ผมพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะหนุ่มคนนี้เข้ามาโพสต์ครับเขาบอกว่าเมื่อหลายคืนก่อนเขาไปขับรถมานะฮะแถวถนนเส้นหนึ่งนะฮะสุราษฎร์ธานีบอกแค่นี้พอเดี๋ยวจะหลอนไปกันใหญ่นะเขาบอกว่าขับช่วงประมาณสักเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะฮะจากนั้นขับอยู่ก็รู้สึกปวดปัสสาวะค่ะก็เลยไปจอดเพื่อคลายทุกเล็กทุกน้อยของเขาค่ะนะฮะจากนั้นก็มาขับรถต่อครับขับไปสักพักหนึ่งฮะไปเจอด่านตำรวจเขาก็ขอตรวจตามปกติแต่ตำรวจเขาบอกว่าขอตรวจทั้งที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างๆคนขับเขาบอกเขามาคนเดียวอ้าวแล้วทำไมตำรวจเห็นว่ามีคนมาด้วยอ่ะไม่รู้ตำรวจเห็นหรือว่าอะไรยังไงหรือเขาเข้าใจไปเองหรือเปล่าไม่รู้รอสุดท้ายเขาถ่ายรูปหนึ่งผู้ชมฮะถ่ายภาพมาเพื่อส่งให้เพื่อนนะให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยเพื่อนเราโดนด่านตรวจแต่เพื่อนเขาไงฮะขยายแล้วไปเจอภาพนี้ครับเอาผู้ชมดูนะเห็นไหมที่นั่งข้างคนขับเห็นไหมด้านที่ประตูเปิดอยู่เห็นไหมด้านขวาของจอนี่ฮะอ่ะอุ้ยเห็นวงแดงยังอุ้ยวงแดงอ่ะเห็นเออเห็นหรือยังนะข้างในวงแดงเอานั่นไงเอาเข้าไปใกล้อีกนะทีมงานนี่อ่ะเห็นยังเห็น นี่ฮะเขาบอกว่าอุ้ยมันก็มองได้หลายอย่างนี่แต่มีบางคนไปวิเคราะห์นะค่ะ Ghost Rider หรือเปล่าก็เขาบอกว่าดูทรงบริเวณใบหน้าคอทรงผมเฮ้ยคล้ายๆอยู่ Ghost Rider นึกออกไหมที่ขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คันใหญ่ๆอ่ะหัวเป็นลูกไฟอ่ะเออมีคนบอกเฮ้ย Ghost Rider ติดมาด้วยหรือเปล่าไม่ว่าหักเหของแสงและเงาอะไรอย่างงี้ป่าวเหรออังงั้นฟังเขาหน่อยไหมล่ะได้เขาบอกว่าผมเนี่ยนะฮะขับรถมาระหว่างทางเนี่ยฮะหลังจากที่ปัสสาวะเสร็จแล้วขึ้นรถมาได้ยินเสียงแปลกๆกึกเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าอย่างงี้นะเขาก็ขับไปฮะจนแวะเซเว่นนะเพื่อตรวจดูแวะดูอ้ําก็ไม่มีอะไรนะฮะประมาณตีสองถึงด่านก็ตำรวจก็ขอตรวจที่บอกนะฮะด้านคนขับและด้านข้างเขาก็งงจะดูทำไมด้านข้างก็ขับมาคนเดียวนะจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนแล้วอย่างที่บอกไปฮะส่งให้เพื่อนเพื่อขยายแค่เฮ้ยมากับใครอ่ะเออเผาเล่าว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเขาผ่านมา2ครั้งแล้วและเจอแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งก่อนฮะเป็นแบบว่าเหมือนคนนั่งแบบเนี้ยแต่ไม่มีหัวโหแต่เขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีเออเขาก็เลยมาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนแล้วถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยเราต้องเลี้ยวรถกลับไปส่งเขาไหมยังหวังดีอ่ะกลัวกลับไม่ถูกไงไม่เขาไม่อยากกลับเขาอยากไปด้วยไงจะไปด้วยเหรอใช่ใช่เขาอาจจะไม่อยากกลับก็ได้ไหนๆก็ขึ้นรถมาแล้วหรือว่าต้องให้เขาอยู่ไปด้วยเลยใช่ใช่ใช่แล้วแต่นะแล้วแต่เออเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่เป็นไรพี่ก๊อฟเอาตอนท้ายเลยทะเบียนรถเนี่ยคุณน่ะเป็นอย่างเงี้ยมิ้วเนี่ยหลังๆเป็นแบบนี้ตลอดเลยใช่เพราะว่าพยายามจะบิ้วให้มันดูน่ากลัวไม่ขอสุดท้ายเลยเคาะมาเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะผมเตรียมปากกาอนะฮะแล้วเครื่องใส่จอครับเพราะผมหามาให้แล้วไม่มีเลขทะเบียนเขาไม่ถ่ายทะเบียนเขาปิดมิดเลยเอาทีมงานให้ดูภาพอีกรอบสิไม่เห็นเลยฮะเพราะเขารู้ว่าพี่ก๊อฟจะเล่าข่าวเขาเขาเลยไม่เห็นทะเบียนรถเหรอมันเกี่ยวกับพี่เหรอเฮ้ยมีภาพกว้างกว่านี้ไหมมีอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาปิดเลยตรงทะเบียนฮะขอกว้างกว่านี้หน่อยเนี่ยใครพอจะเอาแอปอะไรนะไปลบไอ้ตรงอีโมจิที่เขาแปะเอาไว้อะลบแล้วดูเลขให้ซะหน่อยนะฮะอยากทราบเหลือเกินมีไหมเมื่อกี้ไม่อยู่ภาพตรงนี้ไม่มีใช่ไหมเหรอมันมีภาพกว้างๆอะเขาขอความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้เห็นทะเบียนแต่ข่าวนี้คนก็ไปคอมเมนต์แซวเรื่องนี้หมดเลยว่าหนักเข้าใจน่ะจะผีไม่ผีจะอะไรไม่รู้เอาทะเบียนลงมาก่อนบางคนก็ไปพิมพ์นะบอกว่าเข้าใจว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวแต่นี่เราเองไง สนิทขึ้นมาซะงั้น คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆก็คือสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด19ในบ้านเรานะครับตอนนี้เขาบอกว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นนะรายงานจากกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าช่วง28เมษายนถึง4พฤษภาคมเนี่ยฮะมีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวครับเพิ่มขึ้นถึง256รายต่อวัน
พราะฉะนั้นนะฮะสถานที่แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยในการรักษายังมีความจำเป็นอยู่มากนะครับหลายฝ่ายหลายองค์กรก็มีการบริจาค กันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงทางนักศึกษาสูตรไฮด้ารุ่นที่1ด้วยครับผมโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดยดร.สุทธิพลทวีชัยการประธานรุ่นพร้อมด้วยนางนภัสนันท์พันนิพาเลขานุการนางสาวอรพินจิระชนานนท์เหรัญยิกของคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่1และนางมนทิพย์เทพวรินทรามาศได้มอบเงินบริจาคจากนักศึกษาหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่1จำนวน 500,000 บาทค่ะเพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆในการจัดทำห้องความดันลบหรือเซมิ ICU ให้กับโรงพยาบาลวชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้รับมอบณสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามปณิธานของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งต่ออย่างแท้จริงค่ะหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่1เนาะใช่ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับพักสักครู่แล้วกันเนาะเดี๋ยวกลับมาครับที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทฟินแลนเซียเอ็กซ์จำกัดมหาชนธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนและเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล CSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพนิวราวันทรงผมสวยทันสมัยทุกทรงวิกผมแท้ 100% ทอผมดกหนาที่นิวราวันคุณผู้ชมครับมีคนนะฮะนำคลิปนี้มาลงใน TikTok ค่ะเป็นบรรยากาศการซ้อมของวงดุริยางวงหนึ่งนะครับภาพที่มันเกิดขึ้นก็คือมีพลทหาร2ท่านก็เต้นกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าคนเข้าไปโฟกัสอีก1จุดฮะค่ะไม่ได้โฟกัสที่คนเต้นไปโฟกัสพี่มือแซกโซโฟนคนหนึ่งแล้วมันมีคำถามเกิดขึ้นฮะว่าพี่จะหายตกใจกี่โมงครับเชิญชมฮะขออภัยนะคุณผู้ชมขออภัยที่หัวร้อนนี่ดูหน้าพี่ดูสิดูสิสงสัยอ่ะพี่เขาจะหายตกใจกี่โมงฮะไม่ละหน้าอย่างนี้อยู่นานนานมากนะคือคลิปยาวกว่านี้ยาวมากแล้วพี่เขาก็ใบหน้าแบบเนี้ยฮะอยู่นานเลยฮะคือเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊อารมณ์ไหนกันเนาะนะฮะคนเข้าไปแซวกันเต็มเลยอาทิเช่นมีค่าทำขวัญให้มือแซกโซโฟนไหม อีกอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งก็เด็ดบอกว่ามาคนเดียวก็แย่แล้วดันมาเป็นคู่ไปแซวพี่เขากันเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูคนเต้นกันเลยเนาะ เออไปดูแต่พี่แซกโซโฟนคนเนี้ยเอออันนี้ก็ฮานะอันนี้บอกว่าเป็นแดนเซอร์ที่เป็นทหารได้นิดหน่อย เอออ่ะเอามาให้ดูกันแล้วถ้าพี่เขาต้องเล่นแซกโซโฟนแล้วก็น้องๆเขาต้องเต้นไปด้วยเขาจะเล่นได้มาถามจริงเป่าไม่ได้ เขาก็แบบไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเลยอ่ะก็ไม่แน่นะอาจจะเป่าไปด้วยแต่ลูกตาก็แบบ เออพี่เขาจะหายตกใจกี่โมงชื่นชมแหละใช่เต้นเก่งแหละก็เลยแบบนั่นแหละเอออึ้งไงทำไมเต้นพร้อมกันไงมีคำถามเฮ้ยไปแอบซ้อมกันมาตอนไหนใช่ไงก็เลยประหลาดใจส่วนน้องคนนี้ว่าด้วยเรื่องของการร้องเพลงค่ะไม่แน่ใจว่าเจ้าของเพลงจะอุ้ยหลั่งน้ำตาหรือว่าจะชื่นชมดีว่าเออเก่งนะมีไอเดียในการแบบเออทำให้เพลงแบบหลากหลายแตกต่างมากขึ้นเออดีๆอ่ะลองฟังดูค่ะฮะไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะดูทุกคนดูแค่ละวันจะตาเหมือนที่ฉันสัมมาสัมพุทธะจะชานี้ทำมังสารนังคะชานี้คื
มิวพี่ไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมทำไมมันไปจบด้วยสนังคาฉาเมียคุณพ่อเล่นกีตาร์และลูกสาวร้องเพลงแล้วก็ดำน้ำไปเลยจ้าลูกสาวแล้วยังไงระหว่างที่ดำน้ำคือเหมือนดูหน้าจออยู่แหละหน้าจอมันเปลี่ยนเหรอไปเข้าบทสวดเหรอลูกเออจริงๆหรือว่าหรือหน้าจอมีเนื้อเพลงให้หนูไหมลูกเออหนูก็เลยร้องไปตามที่ขึ้นอ่ะเออสารนังคาชามิแต่ได้นะเข้ากับทำนองอยู่นะก็เมโลดี้มาใช่ไงมีเพลงด้วยเหรอทีมงานเอาหรออ่านเดี๋ยวลองฟังดูไหนไหนการแค้นขึ้นหรือลงอย่างเงี้ยหรอพ่องงอ่ะพ่อจะไปยังไงต่อดีลูกป้าก็งงเหมือนกันลูกแต่เก่งนะเอ็นดูเอ็นดูมากนะอืมแปลว่าน้องแบบไอเดียดีฉลาดอยู่ดีก็นึกเอาอย่างอื่นมาใส่ในทำนองได้อ่ะโตขึ้นต้องเป็นศิลปินลูกใช่แต่งเพลงแต่งเพลงให้พี่ก๊อฟมาอยู่บริษัทลุงมาเดี๋ยวมาฟีเจอริงมาเก่งนะอย่างนี้แต่งเพลงได้เลยนะน่ารักดีน่ารักดีค่ะดูเด็กไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะดูเด็กต่อไหมอ่ะมาเหตุการณ์เป็นแบบนี้ฮะคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำธุระก็เลยไปฝากคุณอาไว้ค่ะทีนี้อามิวหนูหิวข้าวอามิวทำอาหารให้กินหน่อยค่ะค่ะอามิวทำได้ไหมทำไม่ค่อยได้ก็จะไม่ฝืนตัวเองเหรอเอาง่ายๆอ่ะขอข้าวไข่เจียวก็ได้อ่ะไข่เจียวก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูได้นะแต่ทำไม่ค่อยได้ใช่ไหมไม่ค่อยได้แต่จะพยายามนะพยายามอ่ะเดี๋ยวดูใบหน้าของหนูนะคะว่าหนูกินแล้วรสชาติเป็นยังไงเชิญครับชื่ออ้ําอร่อยมั้ยคะแต่หน้าไม่อร่อยจริงจุดเริ่มต้นน่ะเริ่มจากแววตานะดูจากสายตาที่มองหลังจากงับไปแล้วปุ๊บดูครับคุณผู้ชมดูสายตาหลังจากนั้นอายังถามอีกว่าอร่อยไหมแต่ว่าหนูน้อยอมข้าวไว้นะฮะไม่กืนไม่กล้ากืนถามว่าอร่อยไหมใส่หน้าใส่หน้าคุณอาสู้ตายนะสู้ชีวิตมากคุณอาบอกอาจจะแค่คำนั้นไม่อร่อยหรือเปล่าลองอีกสักหนึ่งคำผลออกมาเหมือนเดิมนี่ไงเขาว่ากันว่าเด็กไม่โกหกเด็กใส่ซื่อบริสุทธิ์คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอย่างที่พี่ก๊อฟบอกแววตามาก่อนเลยโอ้โหแบบตอนก่อนกินก็แบบยิ้มอยู่นะพอเข้าปากปุ๊บแต่เหมือนน้องก็ยังแอบเกรงใจเนาะอมไว้นะอมยังไม่กล้าพูดว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ถามก็ผ่านไปแล้วล่ะไปถามไงต้องตอบไงแต่พี่ก๊อฟการจะทำไข่เจียวให้ไม่อร่อยขนาดเนี้ยมันไม่ง่ายนะคุณไม่น่าไปยามคุณไม่น่าไปยามไข่เจียวมันแบบเต็มที่ก็คือแบบกลางๆอ่ะไม่ใช่แบบไม่อร่อยนึกออกมาบางคนอ่ะหวังดีเกินไปผมเคยเจอนะหรอคือแบบว่าอยากจะแบบให้มันแบบครบรสอะไรอย่างเงี้ยเติมนั่งเติมนี่ไม่ต้องเติมไข่เจียวไม่ต้องเติมน้ำปลาอะไรนิดหน่อยก็พอแล้วเนาะหยดสองหยดอ่ะพอแล้วแล้วก็ตีให้มันเข้ากันพอแล้วคงคิดเยอะไปนิดนึงโอ้โหใส่อ่ะทุกอย่างที่มันเห็นตรงนั้นอ่ะไม่ไหวอ่ะแต่ก็เอ็นดูนะเขาบอกเขาอยากทำให้หลานกินอุตส่าห์ตั้งใจทำเต็มที่เลยสรุปว่าอ่ะคราวหน้าเดลิเวอรี่แล้วกันลูกดีกว่าดีกว่าเยอะเอ็นดูน่ารักจังเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้อาบน้ำและอยากจะอาบน้ำตอนบ่ายๆสายๆแล้วอากาศร้อนๆอ่ะเนาะแต่วันนี้ก็คงเย็นเนาะวันนี้โอเควันนี้โอเควันนี้โอเคแต่ถ้าร้อนจะทำยังไงแต่อย่ามาทำเครื่องทำน้ำเย็นนะเพราะเดี๋ยวเราสองคนจะทำขาดนะไม่ได้นะอุบอิบไงอุบอิบอ่ะคนนี้เขาจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะอะไรอ่ะมิ้วน้ำแข็งอะไรอ่ะน้ำแข็งแบบนี้มันราคาสูงไม่ใช่หรอ เดี๋ยวก่อนเมื่อไหร่จะอาจจะเย็นกี่โมง ต้องใช้คำนี้เพราะน้ำมันปิ่มเกินไปน้ำแบบโอ้โหจะล้นถังอยู่แล้วอ่ะพอเหรอน้ำแข็งละลายทันทีเลยอ่ะ นั่นน่ะสิพอเหรอ
จะเย็นกี่โมงก่อนควรจะต้องเป็นน้ำแข็งแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเนาะน้ำแข็งกั๊กอ่ะใช่โอ้โถเนี่ยเทปุ๊บละลายปั๊บมันไม่ได้หรอกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเก็บเงินซื้อเครื่องทำน้ำเย็นเดี๋ยวเราทำขายแล้วจะบอกเออๆเนาะๆนะอุบอิบนะครับผมคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราน่าจะได้ติดตามเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเราได้นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยกันไปแล้วค่ะซึ่งต่อมานะคะทางคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาได้ดำเนินการภารกิจสำคัญนะคะในการพัฒนาพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ติดตามได้จากรายงานนี้นะคะคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาโดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญซึ่งมีภารกิจในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะด้านการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชนรวมไปถึงพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลวัดยมอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความสำคัญและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะโดยมีนายวิทยาผิวผ่องกรรมาธิการวิสามัญเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการและทางคณะอนุกรรมาธิการได้สืบสานและต่อยอดพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเป็นสถานที่ที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและได้แบ่งภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยออกเป็น3ด้านคือด้านการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยด้านการปรับปรุงอนุสาวรีย์โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยและด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยการพัฒนาจัดตั้งแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยนั้นเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นภารกิจที่สำคัญของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาและยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยช่วงนี้นะฮะก็ฝนเริ่มตกแล้วไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกร่มด้วยใช่ค่ะส่วนคนกรุงเทพก็เผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึงนะคะอาจจะเผชิญกับปัญหารถติดทำไมฝนตกเราต้องรถติดมิวแล้วมิวชอบถามอะไรพี่ยากๆอย่างเงี้ยตลอดเลยพี่ก็ตอบให้ลำบากมากเลยอ๋อก็แบบขับเร็วไม่ได้กลัวอันตรายถนนมันลื่นพี่ถามกลับแล้วกันทำไมพระรามสองสร้างถนนไม่เสร็จสักทีอ๋ออันนี้ยากกว่าหมดเวลาดีกว่าหมดเวลาดีกว่าเหรอเอาลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ